สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องรถของเล่นอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเรานำรถจากแบรนด์โทมิก้ามาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเห็นแบบนี้ก็คือเป็นรูปแบบรถตำรวจแน่นอนนะครับ2คันนี้ที่เอามาให้ชมนะครับเป็น Nissan Fairlady นะครับจากค่ายโทมิก้าครับเป็น Fairlady 2 Generation นะครับเป็นปี1990นะครับกับปี2001นะครับเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกนะครับเป็นแฟร์เรดี้ครับตัว1990ครับแฟร์เรดี้ Z ครับตัวนี้นะครับด้านหลังจริงแล้วถ้าเกิดเป็นรถจริงก็จะเขียน300 Z นะครับนี่ครับส่งไฟหน้านะครับมีแต้มสีเงินมานะครับมีโลโก้ Z นะครับตัวรถเป็นโลหะทั้งหมดนะครับประตูเปิดได้ครับภายในคันนี้เป็นสีแดงนะครับกระจกใสครับนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีสกรีนโลโก้อะไรเลยนะครับเป็นแค่สีทูโทนนะครับไฟท้ายไม่ได้แต้มมานะครับแต่เธอปิดได้ครับคันนี้สภาพค่อนข้างสวยงามนะครับแกนล้อปกติครับนะครับตัวนี้รายละเอียดด้านล่างนะครับก็เป็นโทมิก้าครับ1990 โทมี่เห็นไหมครับนิสสันแฟรี่ดีแซดครับมีดินไชน่าครับนัมเบอร์15ครับสเกล1/59นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่สวยนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีเก็บสะสมไว้คันนี้ก็ว่าจะเก็บนะครับมาดูคันที่2ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนิสสันแฟรี่ดี 350Z ครับเหมือนเดิมครับมาในรูปแบบรถตำรวจนะครับด้านข้างมีสกรีนข้างประตูมานะครับสีดำไฟหน้าไฟท้ายนะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นแต้มเป็นสีโครเมียมเลยนะครับเงาเลยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับจะแต้มสีแดงมาแล้วนะครับมีโลโก้นิสสันครับสกรีนแฟร์เรดี้แซดครับสปอยเลอร์หลังเป็นพลาสติกนะครับเช่นเหมือนเดิมครับประตูเปิดปิดได้ครับภายในคันนี้เป็นสีดำนะครับสเกล 1/58 ครับ Nissan Fairlady Z คันนี้เป็น Made in Vietnam นะครับเห็นไหมครับสวยงามน่าเก็บสะสมทั้งคู่นะครับแต่ว่าก็จะคนละสไตล์นะครับสำหรับคันนี้ก็จะดูแนวเป็นเรโทรคาร์หน่อยๆนะครับส่วนคันนี้ก็จะดูเป็นรถสปอร์ตชมแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามไว้นะครับแล้วเดี๋ยวคราวหน้าครับเอารถอะไรมาให้ชมกันอีกนะครับแล้วพบกันอีกครับสวัสดีครับ